คือวิธีการเล่นนะฮะง่ายมากๆเวลาเราเห็นกราฟนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4กราฟที่เราจะเห็นอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันนะครับเวลาเราเทรดนะฮะ1ก็คือกราฟสีแดงนะครับแดงแล้วแดงอีกนะครับเห็นมั้ยแดงแท่งที่1แล้วก็แดงแท่งที่2ตัวนี้นะครับอันนี้เห็นภาพที่สุดเห็นมั้ยฮะแดงแท่งที่1มาแดงแท่งที่2เห็นมั้ยครับอันนี้เราเห็นกันอยู่ทุกวันถูกต้องมั้ยครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะฮะเขียวแล้วเขียวอีกเห็นมั้ยฮะโอ้อันนี้ยิ่งเห็นทุกวันเลยขึ้นได้ขึ้นดีนะครับอ่ะนี่เห็นไหมฮะเขียวแล้วเขียวอีกเห็นไหมครับอ่ะสมมุติว่าเฮ้ยมันมีอีกแบบนึงอีกอ่ะมีด้วยกัน4แบบนะฮะแดงแล้วไปเขียวอันเนี้ยเห็นป่ะแดงแล้วไปเขียวนะครับแดงแล้วไปเขียวเราเห็นไหมทุกวันนี้เราเห็นไหมตอนเทรดเห็นแน่นอนครับแดงไปเขียวเห็นป่ะก็คือช่วงกลับตัวนะครับจากขาลงเป็นขาขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะแล้วมีอะไรอีกที่เราเห็นในการเทรดทุกวันนะครับเขียวไปสีแดงเราเห็นทุกวันไหมโอ้แน่นอนครับมีทุกวันเลยทุกนาทีแทบจะทุกนาทีเลยเขียวไปแดงนะครับเห็นไหมเขียวไปแดงเขียวไปแดงเขียวไปแดงเห็นไหมครับยกตัวอย่างนะครับทั้ง4กราฟที่ผมพูดมานะครับก็คือทั้ง4แท่งที่ผมพูดมาเนาะจะเรียกแท่งได้ไหมเรียกแพทเทิร์นดีกว่าอ่ะทั้ง4แพทเทิร์นที่ผมพูดมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีหมดเลยแล้วก็ทั้ง4แพทเทิร์นเนี่ยจะอยู่ภายในกราฟเราตลอดนะครับจะอยู่ภายในกราฟเราตลอดอย่างอันเนี้ยอ่ะอันนี้ก็คือแดงเขียวนะครับแบบที่3อ่ะจริงไหมไม่จริงอ่ะเราไปดูกันนะฮะแดงเขียวแบบที่3เห็นไหมครับนี่นะแดงเขียวแบบที่3คราวนี้วิธีเล่นรัสเซียนเทรดนะครับให้เรานับเป็นสีนะครับอย่านับว่าเฮ้ยแท่งสีเขียวอยู่ด้านล่างแล้วแท่งสีเขียวเกิดใหม่อ๋อมันอยู่ข้างบนไงเอาเทรดขาขึ้นไม่ต้องนับอย่างนั้นนะฮะนับเป็นสีนะครับเกิดแท่งสีเขียว2แท่งให้นับเป็นเขียวๆนะครับเขียวๆแดง2แท่งนับเป็นแดงๆนะครับแดงเขียวก็นับเป็นแดงเขียวแบบนี้นะครับเขียวแดงเห็นไหมอันนี้เขียวแดงนะครับก็ให้นับเป็นสีเขียวกับสีแดงพอนะครับอันนี้วิธีการเทรดนะฮะเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแบบผมเทรดทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าผมไลฟ์เทรดเทคนิคนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยบ่อยมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างจะทำได้ผลค่อนข้างทำและได้ผลมากๆนะครับในช่วงเวลานี้นะวิธีการเทรดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเทรดในไทม์เฟรม1นาทีนะครับนี่นะไทม์เฟรม1นาทีแล้วก็ช่วงเวลาการเทรดนะครับเราจะเทรดไม้ละ1นาทีนะฮะแล้วก็เวลาเราเทรดนะครับเราจะเทรดขั้นต่ํา1ดอลลาร์นะครับ1วิธีการเล่นนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรม1วันก่อนนะครับ1วันมันจะมีอยู่นะใครที่เล่นในมือถือนะครับมันจะมีแบบไทม์เฟรม1ชั่วโมงใช่มั้ยสูงสุดอ่ะก็ให้เปลี่ยนเป็น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ดูวันที่จากด้านล่างเอานะฮะคราวนี้ไทม์เฟรม1วันนะครับเราเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นสีของวันนี้นะครับอยู่ล่าสุดตรงนี้เลยสีของวันนี้คือสีอะไรนะครับก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับสีเขียวนะครับแสดงว่าวันนี้ถ้าเราเล่นสีเขียวนะครับเรามีโอกาสที่จะได้กำไรค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่สัญญาณบอกนะเป็นแค่สัญญาณบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเล่นสีเขียวได้กำไรอาจจะค่อนข้างเยอะนะฮะก็ให้เรารู้แล้ววันนี้สีอะไรเล่นสีอะไรค่อนข้างได้เปรียบนะครับเรารู้แล้ววันนี้คือสีเขียวนะฮะให้เรากลับมาที่ดามเฟรม1นาทีใหม่นะครับเดี๋ยวสอนดู1ชั่วโมงก่อนแล้วกันสำหรับใครที่เล่นในมือถือเนาะสำหรับใครที่เล่นในมือถือนะครับมันจะมีวันที่บอกด้านล่างตรงนี้เห็นไหมถ้าในมือถือเนี่ยมันจะเป็นวันที่แล้วก็ทับเดือนถูกต้องไหมก็ให้เราดูให้ดีๆนะมันจะมีวันที่ของเมื่อวานแล้วก็มาเริ่มวันที่ใหม่ของวันนี้ให้เราดูช่วงที่มันเริ่มวันที่ใหม่ของวันนี้นะครับถ้าราคาเปิดของวันที่ใหม่วันนี้นะครับอยู่ด้านบนแล้วราคาที่อยู่ณปัจจุบันอยู่ด้านล่างแท่งนั้นจะเป็นสีแดงนะครับจำไว้ว่าสีที่เราเล่นจะเป็นสีแดงนะแต่ถ้าเกิดว่าราคาของวันนี้เปิดที่ด้านล่างแล้วราคาปัจจุบันอยู่ด้านบนแท่งที่เราควรเล่นวันนี้ก็คือสีเขียวนะครับก็คือสีที่เราเล่นได้เปรียบวันนี้คือสีเขียวนะฮะประมาณนี้นะวิธีดูง่ายๆนะครับสำหรับคนเล่นในทำคนที่แบบเล่นในมือถือแล้วดูได้แค่สูงสุดคือทำเฟรม1ชั่วโมงนะฮะอย่างวันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยแท่งสีเขียวเล่นแล้วได้เปรียบนะครับเราก็รอตอนแท่งสีเขียวนะครับปิดสีเขียวเราถึงจะเล่นนะครับถ้าปิดสีแดงเราจะไม่เล่นนะครับอันนี้คือวิธีเล่นง่ายๆนะฮะแล้วเราจะเล่นตอนไหนดีนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเป็นกราฟเปล่านะครับถ้าเป็นกราฟเปล่าให้กดที่ตัวบ่งชี้นะครับแล้วเอา RSI มาก่อนนะฮะเส้น RSI นะครับ RSI ค่ามาตรฐานนะครับค่า14นะก็คือกดแล้วใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องแก้ไขอะไรมันนะฮะเสร็จแล้วเราจะเห็นกราฟนะครับเราจะเห็นกราฟคู่กับเส้น RSI อยู่อย่างนี้นะครับช่วงที่เราจะเล่นได้นะครับก็คือช่วงที่เส้น RSI มันอยู่กลางๆเส้น50นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเล่นสีเขียวใช่ไหมครับเราเล่นสีเขียวเราก็รอให้เส้น RSI มันอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ใกล้เส้นสีเขียวมากที่สุดหรือไม่ก็ใกล้เส้นสีขาวมากที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นสีแดงเราก็รอให้มันใกล้เส้นสีแดงมากที่สุดนะครับ
รอเส้น RSI ให้มันใกล้เส้นสีแดงมากที่สุดนะหรือไม่ก็ใกล้เส้นสีขาวมากที่สุดนะครับแล้วเราจะได้เปรียบเรื่องการเล่นมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมแนะนำเพิ่มให้นะฮะอย่างอันนี้เนี่ยปิดสีแดงนะครับเรายังไม่ต้องเล่นนะครับเราก็รอดูแท่งนี้ก่อนแท่งนี้ปิดสีอะไรนะครับถ้าปิดสีเขียวเราก็เล่นประมาณนั้นนะฮะลงขั้นต่ำ1ดอลลาร์นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นนะครับก็ง่ายๆเนาะดูเส้น RSI นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราเล่นได้หรือยังที่จริงมันเล่นได้ทุกช่วงนะครับเส้น RSI อยู่ตรงไหนก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่เราได้เปรียบที่สุดก็คือช่วงที่เส้น RSI นะครับมันลอยตัวอยู่ตรงเส้น50ทิศนะครับอันนี้คือเราจะได้เปรียบที่สุดนะฮะแต่ถ้ายิ่งได้เปรียบก็คือเราเล่นสีไหนอะอย่างวันนี้สีเขียวใช่ไหมครับก็เส้น RSI แตะสีเขียวอย่างเงี้ยก็คือเราจะได้เปรียบมากๆนะฮะอันนี้ปิดสีเขียวนะเราก็จะรอเล่นสีเขียวนะครับกดในคอมมันจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเนี่ยเห็นปะเพราะนั้นคนเล่นในมือถือก็ค่อนข้างจะได้เปรียบหน่อยเรื่องเวลากดตอนเวลามันเปลี่ยนแท่งนะฮะอย่างอันนี้เห็นไหมสีเขียวได้เปรียบนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยโอกาสชนะมันก็จะสูงฮะยิ่งเราเล่นในช่วงที่กราฟเส้น RSI ข้างล่างเนี่ยกับกราฟมันสัมพันธ์กันอีกก็จะยิ่งได้กำไรยิ่งมีโอกาสชนะไปเยอะไปอีกนะฮะเทคนิคตอนที่เราจะกดเล่นนะครับให้เรากดเล่นตอนที่วินาทีสุดท้ายนะครับคือให้มันเริ่มแท่งใหม่แล้วเราซื้อราคานั้นพอดีอะนะครับอย่าซื้อตอนที่แบบมันเริ่มแท่งใหม่ไปสัก2วิ3วิแล้วไม่ต้องไปซื้อนะครับเสียเปรียบแน่นอน 100% นะเพราะว่าอย่างแรกนะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันขึ้นใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อในราคาที่ดีที่สุดอะเราลองเทียบดูนะเราซื้อราคาที่ดีที่สุดกับอีกคนนึงซื้อในราคาที่ไม่ได้ดีกว่าเราก็คืออาจจะแย่กว่าเราสัก1จุดอะไรประมาณเนี้ยลองคิดดูโอกาสชนะมันอยู่กับใครมากกว่านะครับก็แน่นอนครับอยู่กับเราเนาะเราซื้อราคาดีที่สุดอะประมาณนั้นนะฮะแต่ราคาดีที่สุดก็ไม่ได้แปลว่าเราจะชนะตลอดนะครับกราฟมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นนะฮะเวลาเราทำอะไรนะครับจำไว้นะฮะดูกราฟให้ดีๆนะครับดูเส้น RSI ด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่เราเล่นได้หรือยังอ่ะกราฟที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยมันเป็นช่วงที่มันได้เปอร์เซ็นต์เยอะไหมเวลาเราแก้ไม้เราจะได้เงินคืนเยอะไหมอะไรประมาณนั้นนะฮะถ้าสมมติเราดูแล้วโอเคเราได้เปรียบตลาดสุดๆเลยเส้น RSI ก็อยู่ตรงกลางหรือไม่ก็เส้น RSI อยู่ข้างล่างหรือไม่ก็อยู่ข้างบนอยู่ในจุดที่เราเล่นได้หมดเลยก็หรือว่าช่วงนั้นเนี่ยน่าเล่นที่สุดนะครับก็เข้าไปเล่นคราวนี้ช่วงไหนที่เราไม่น่าเล่นผมจะให้ทิกนิดนึงนะครับช่วงไหนที่เราไม่น่าเข้าไปเล่นนะครับช่วงที่เราไม่น่าเข้าไปเล่นนะฮะสมมุติว่าวันนี้สีเขียวได้เปรียบใช่มั้ยครับสีเขียวได้เปรียบช่วงที่กราฟมันอยู่ในช่วงขาลงไม่ต้องไปเล่นนะครับยกตัวอย่างเช่นจะให้เห็นภาพที่สุดนะฮะแท่งนี้มั้ยครับเห็นมั้ยฮะเขียวปุ๊บมาเริ่มเขียวใหม่นะครับถ้าไม้นี้เราลง1ดอลลาร์นะครับเท่ากับว่าเราเสียไม้ต่อไปเราจะแก้ด้วยทุนที่เพิ่มขึ้น 2.5 เท่ากับไม้ต่อไปเราจะลง 2.5 ดอลถูกต้องไหมครับเราก็รอให้เปิดเขียวใหม่สมมติแท่งเขียวแท่งนี้ปิดอีกเราลง 2.5 แท่งนี้เท่ากับเราเสียนะครับเพราะว่ามันปิดแดงแท่งต่อไปเท่ากับเราได้ในราคาที่ไม่โอเคแน่นอนคราวนี้ไม้ที่2เราเสียแล้วนะไม้ที่2เราเสียเท่าไหร่ครับ 2.5 ดอล 2.5 ดอลเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ละประมาณ80บาทเฮ้ยไม้ที่3เนี่ยเราต้องลงเพิ่มจากเดิมไป 2.5 เท่านะครับก็เท่ากับไม้ที่3จะต้องลง 6.25 ดอลนะฮะถ้าเราเล่นไม้ที่4นี้ด้วยทุน 6.25 ดอลเราก็จะเสียอีกเห็นไหมครับเราเล่นไม้ที่3สิด้วยทุน 6.25 ดอลเราจะเสียอีกเห็นไหมครับและถ้าเราไม่เล่นมาเล่นที่ไม้ที่4 6.25 ดอลนะครับคูณ 2.5 เนี่ยมันจะเป็นประมาณ 15.63 ดอลนะครับที่จริงมัน 15.62 กว่านะครับแต่ว่าปัดเป็น 15.63 ดอลนะฮะถ้าเราเล่นในไม้ที่4นะครับ 15.63 ดอลนะครับเสียอันนี้ไม้ที่4แล้วนะครับเพื่อนๆลองคิดดูนะฮะเสีย4ไม้นะครับมันคิดเป็นเงินรวมเท่าไหร่ไปแล้วนะครับเนาะแล้วกว่าเราจะแก้ได้เนาะ1 2 3 4แก้ได้ไม้ที่5นะครับไม้ที่5เนี่ยถ้านับไม่ผิดลง39ดอลนะฮะ39ดอลเนี่ยต้องคุณต้องมีพอร์ตอย่างน้อยอ่ะ100ดอลลาร์แล้วมันจะไม้ที่5เนี่ยมันจะใช้ทุน39ดอลใช่ไหมแต่ถ้ารวมตั้งแต่ไม้ที่1มาจนถึงไม้ที่5เนี่ยมันจะใช้มูลค่าทั้งหมดประมาณ80ดอล80ดอลก็ 2,400 คิดดูแล้วกันเวลาผ่านมาแค่อันนี้ 5:15 ใช่ไหม 5:15 ผ่านมาแค่12นาทีเพราะว่าแท่งนี้มันเริ่มตอน 5:27 นะครับลองคิดดูนะผ่านมาแค่12นาทีอ่ะคุณเสียถ้ามันถึงเวลาต้องเสียจริงๆใช่ไหมมันอาจจะเสียเกินกว่า5ไม้นะครับมันอาจจะเสีย6-7-8ไม้อย่างเงี้ยลองคิดดูนะฮะเงิน 2,400 หายไปในเวลา12นาทีแต่คุณใช้เวลาหามามันเกือบอาทิตย์อ่ะคิดดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินความเสี่ยงดีๆนะครับเวลาเล่นเล่นในช่วงที่มันขาขึ้นดีกว่านะครับอ
ราวนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็พี่มาร์คผมดูขาขึ้นไม่เป็นผมไม่รู้ว่าตรงไหนคือขาขึ้นขาลงดูง่ายๆครับวิธีดูขาขึ้นขาลงนะฮะให้เราทำการเปลี่ยนนะครับอยู่ในเฟรม1นาทีนั่นแหละแต่ว่าหดกราฟให้เล็กลงนะครับเล็กไปเรื่อยๆเลยเล็กไปเรื่อยๆอ่ะคราวนี้เราจะเห็นชัดเลยนะฮะว่ามันขึ้นหรือลงอย่างอันนี้ครับอ่ะตีเส้นให้เห็นดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันขึ้นหรือลงเฉียงขึ้นอย่างนี้เห็นเลยอ่ะเห็นว่ามันเฉียงขึ้นเลยแน่นอนครับอยู่ช่วงขาขึ้นอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าวิธีการดูว่าเอ้ยตอนนี้ขาขึ้นขาลงผมคิดว่าประสบการณ์ของเพื่อนๆน่าจะบอกกันอยู่แล้วนะครับว่าเอ้ยตรงไหนขาขึ้นตรงไหนขาลงเนาะสำหรับคนที่เทรดเงินปลอมมาก่อนก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับว่าวิธีดูยังไงนะครับแต่คนที่เทรดเงินจริงมาก่อนผมคิดว่าก็น่าจะรู้เหมือนกันแหละเพราะว่ามันดูไม่ยากอะดูจากเส้นไอซ์ไซก็ได้นะฮะเห็นไหมเส้นไอซ์ไซกำลังชี้ลงอย่างเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วครับมันอาจจะอยู่ในช่วงขาลงหรือว่ากำลังเข้าช่วงขาลงนะครับคือมันก็เป็นโซนที่เราไม่ค่อยน่าเล่นแหละประมาณนี้เนาะนะครับก็สรุปเลยนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับวิธีเล่นง่ายๆนะฮะเช็คก่อนนะครับว่าในวันนี้นะครับมันอยู่ในสีอะไรนะครับเราก็เอาสีนั้นมาเล่นเรารู้แล้วว่าเราจะเล่นสีอะไรนะครับในทางเฟรม1นาทีเราก็ทำการกดเล่นตอนที่แท่งปิดสีนั้นนะครับแท่งปิดเขียวก็คือสีวันนี้เป็นสีเขียวเนาะเราก็เล่นเขียวนะครับแต่ถ้าสีวันนี้เป็นสีแดงนะครับก็เหมือนเดิมฮะรอให้มันปิดแท่งสีแดงแล้วก็เล่นสีแดงนะครับนี่แหละนะครับก็เป็นวิธีการดูกราฟง่ายๆเนาะปิดสีอะไรเล่นสีนั้นนะครับแล้วก็เวลาการเล่นนะฮะสำหรับคนที่จะเล่นเทคนิคลัสเซียนเทรดนี้นะครับเทคนิคนี้นะครับผมตั้งชื่อให้เองเนาะเป็นลัสเซียนเทรดนะครับที่จริงมันคนที่เขาตั้งชื่อให้มันคือ follow trend นะเออแต่ผมเรียกว่าลัสเซียนเทรดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับการดูคนเล่นลัสเซียนรูเล็ตอ่ะครับยิ่งแก้ไม้ได้เยอะโอกาสชนะก็ยิ่งสูงนะครับจะเล่นได้ต้องมีทุนอย่างน้อยนะครับ100ถึง 1,000 ดอลลาร์นะครับแต่ว่า 1,000 น่าจะเยอะไปเนาะ100ก็พอนะครับเพราะว่าผมเทรดด้วยทุน100นะครับตอนช่วงเวลาที่เส้น RSI เนี่ยมันอยู่ในช่วงตรงกลางตลอดเลยนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยทำกำไรอย่างน้อยเนาะถ้าใครติดตามผมในเฟซนะครับก็น่าจะรู้กันดีเนาะ3วันนะครับ 2,400 นะฮะกับเทคนิคนี้นะครับก็โอเคผมสำหรับเทคนิคนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่เข้าใจอะไรนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามจะได้นะครับนี่เลยนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในคลิปนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปย้อนหลังเอาไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวจะโพสต์ลงไปในกลุ่มด้วยแล้วก็โพสต์ลงใน YouTube ด้วยนะครับก็ใครอยากจะได้เทคนิคนี้ไปใช้นะครับก็แนะนำว่าเวลาใช้นะครับดูให้ดีๆนะฮะช่วงเวลาที่เราเล่นนะครับกราฟที่เป็นอยู่มันสัมพันธ์กันไหมนะครับเช่นเฮ้ยไอซ์ไซบอกลงอ่ะแล้วกราฟมันขึ้นไหมอ่ะถ้ากราฟมันขึ้นแนะนำว่ายังไม่ต้องเล่นช่วงนั้นนะครับเราก็รอไปก่อนเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเส้นไอซ์ไซมันบอกว่าขึ้นนะครับเส้นกราฟกราฟก็บอกขึ้นหรือไม่ก็เส้นไอซ์ไซอยู่ตรงกลางนะครับแล้วกราฟก็เป็นไซด์เวย์พอดีนะครับก็แนะนำว่าช่วงนั้นก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทำกำไรได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากสีที่เราตามอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่บอกว่าราคามันเป็นไปตามไอซ์ไซอ่ะก็คือเป็นไปตามที่เราทำนายทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทำกำไรมันจะสูงมากๆนะครับโอเคเนาะนี่เลยนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมจะมาแชร์ในคลิปนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้ผมแชร์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะฮะบ๊ายบาย